สวัสดีค่ะนักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนวันนี้ชั่วโมงประวัติศาสตร์นะคะเรากลับมาพบกันแบบไทยๆเลยนะจะได้เข้ากับเรื่องของอาณาจักรอยุธยาที่เรายังเรียนค้างกันไว้นะคะในส่วนของสัปดาห์นี้เนื้อหาที่ครูจะสอนนักเรียนก็คือเรื่องของบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาค่ะเราก็น่าจะไปกันแบบเร็วๆนะคะนักเรียนอาจจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมควบคู่ไปด้วยเพราะว่าบางครั้งการดูคลิปจากครูแค่ส่วนเดียวก็อาจจะยังไม่พอค่ะอย่าลืมนะคะในส่วนของสไลด์ที่ครูทำไว้ให้นักเรียนแล้วก็แนบเอาไว้ในอัลบั้มเนี่ยนักเรียนสามารถกดดาวน์โหลดกันแล้วก็เก็บเอาไว้ดูในช่วงสอบได้ด้วยค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มบทแรกกันเลยนะคะบุคคลสำคัญคนแรกที่เราจะกล่าวถึงนะคะก็คือสมเด็จพระรามาธิบดีที่1หรือพระเจ้าอู่ทองนั่นเองค่ะนักเรียนจำกันได้ไหมคะชั่วโมงที่แล้วเรามีการเอ่ยพระนามของพระเจ้าอู่ทองไปแล้วพระองค์ท่านมีความสำคัญอย่างไรติดตามติดตามคำตอบนะคะพระเจ้าอู่ทองก็คือคนที่สถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเป็นราชธานีค่ะพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองนะคะก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานชั้นต้นที่แน่ชัดมีเพียงหลักฐานชั้นรองนะคะที่ความน่าเชื่อถือก็อาจจะน้อยลงมาตามลำดับไปนะคะบางก็ว่าพระองค์เนี่ยสืบสายสกุลมาจากทางเชียงแสนบางก็ว่ามาจากทางละโวหรือลพบุรีหรือบางก็ว่ามาจากทางเมืองเพชรบุรีนะและบางก็ว่ามาจากทางเมืองอู่ทองซึ่งเรายังไม่สามารถหาข้อสรุปได้นะคะเพราะตรงนี้ก็ยังเป็นเพียงหลักฐานชั้นรองค่ะต่อไปนะคะก็มาดูพระราชกรณียกิจที่สำคัญกันบ้างนะคะอย่างแรกเลยก็คือการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาเป็นราชธานีนั่นเองค่ะนอกเหนือจากการสถาปนากรุงศรีอยุธยาขึ้นมาแล้วนะคะก็ยังมีการขยายอาณาเขตแล้วก็มีการวางรากฐานทางการเมืองโดยการส่งพระบรมวงศานุวงศ์นะคะไปยังเมืองลูกหลวงเมืองหน้าด่านต่างๆเพื่อเป็นการขยายอาณาเขตของอาณาจักรอยุธยาค่ะทางด้านการปกครองนะคะในสมัยของสมเด็จพระเจ้าอู่ทองเนี่ยมีการรับเอาอิทธิพลของทางเขมรผสมผสานกับศาสนาพราหมณ์ฮินดูแล้วก็พุทธศาสนาเข้าด้วยกันก็เลยทำให้พระมหากษัตริย์เปรียบได้ดังสมมติเทพธรรมราชาค่ะต่อมานะคะนักเรียนคนที่2ก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถคนนี้เราเคยเอ่ยชื่อท่านไปแล้วนะคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอีกเช่นกันท่านมีผลงานที่สำคัญนั่นก็คือการปฏิรูปการปกครองค่ะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะทรงเป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่2หรือเจ้าสามพระยากับพระราชาเทวีพระธิดาของพระมหาธรรมราชาที่2แห่งอาณาจักรสุโขทัยค่ะซึ่งระยะเวลาการครองราชสมบัติของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะก็คือพุทธศักราชที่1991ถึงพุทธศักราชที่2031ค่ะพระราชกรณียกิจที่สำคัญของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะคะก็คือการผนวกเอาสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอยุธยาค่ะทางด้านการเมืองการปกครองบ้างนะคะอันนี้เนี่ยเราเคยพูดถึงกันไปแล้วในสัปดาห์ที่แล้วนะคะรายละเอียดต่างๆในส่วนนี้นักเรียนก็ไปหาได้จากในคลิปของสัปดาห์ที่แล้วเลยนะคะแต่ว่าถ้าจะให้สรุปสั้นๆก็คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยได้ปฏิรูปการปกครองนะคะจากในสมัยอยุธยาตอนต้นเนี่ยเข้าสู่ตอนกลางก็คือมีการแบ่งการทำงานทั้งฝ่ายทหารและฝ่ายพลเรือนมีสมุหกลาโหมดูแลฝ่ายทหารและมีสมุหนายกดูแลฝ่ายพลเรือนค่ะนอกจากนี้นะคะสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยก็ยังจัดระเบียบทางสังคมโดยประกาศให้มีการใช้ระบบศักดินาขึ้นในสังคมไทยนะคะมีการแบ่งแยกชนชั้นของคนในสังคมเป็นขุนนางไร่ทาสแล้วก็พระบรมวงศานุวงศ์โดยเราจะกำหนดฐานะสูงต่ำของบุคคลเนี่ยขึ้นอยู่กับจำนวนไร่นาที่ครอบครองนะคะก็คือจะมีลำดับชั้นไปซึ่งแต่ละคนก็จะไม่เท่ากันซึ่งรูปแบบการแบ่งชนชั้นแบบนี้นะคะก็ยังมีสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนกลางจนมาถึงรัตนโกสินทร์ตอนต้นกันเลยค่ะทางด้านศาสนานะคะก็ทรงโปรดให้บูรณะวัดที่สำคัญก็คือวัดพระศรีมหาธาตุมีการสร้างพระปรางวัดจุฬามณีนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการนิพนธ์มหาชาติคำพูดขึ้นมาในสมัยนี้ค่ะมาถึงคนที่3นะคะนักเรียนครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะคุ้นชื่อของคนนี้กันดีนะคะก็คือสมเด็จพระนเรศวรมหาราชค่ะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะคะทรงเป็นพระราชโอรสในพระมหาธรรมราชากับพระวิสุทธิกษัตริย์นะคะซึ่งเป็นพระธิดาในสมเด็จพระสุริโยไทยนะคะ
พระนเรศวรเนี่ยประสูติที่เมืองพิษณุโลกเมื่ออายุได้ 9,000 พรรษาก็ถูกส่งไปอยู่ที่กรุงหงสาวดีในฐานะตัวประกันนะคะเนื่องจากตอนนั้นเมืองพิษณุโลกเนี่ยถูกตีโดยพระเจ้าบุเรงนองซึ่งเป็นกษัตริย์ของพม่าจนกระทั่งพระนเรศวรมีพระชนมายุได้ 16,000 พรรษานะคะก็ได้เสด็จกลับมาที่กรุงศรีอยุธยาแล้วก็ได้รับการสถาปนาให้เป็นเจ้าเมืองพิษณุโลกแล้วก็มีฐานะเป็นอุปราชนะคะหรือวังหน้าเมื่อพระบิดาเสด็จสวรรคตแล้วเนี่ยสมเด็จพระนเรศวรก็ได้ครองราชต่อมาค่ะเมื่อปีพ.ศ. 2133ค่ะพระราชกรณียกิจสำคัญของพระนเรศวรนะคะก็คือการสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับอาณาจักรไทยทรงประกาศอิสรภาพจากพม่าที่เมืองแครงนะคะในปีพุทธศักราช2127นะคะแล้วก็มีการนำทัพไทยต่อสู้เพื่อรักษาเอกราชตลอดรัชสมัยของพระองค์เลยค่ะหน้าที่หลักๆเด่นๆในยุคของสมเด็จพระนเรศวรนะคะก็คือการสร้างความเป็นปึกแผ่นมั่นคงให้กับอาณาจักรนอกจากการขยายอำนาจและอาณาเขตของอาณาจักรอยุธยาออกไปแล้วนะคะในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเนี่ยก็ยังมีการอนุญาตให้พ่อค้าชาวต่างชาติเข้ามาติดต่อค้าขายในกรุงศรีอยุธยาได้ซึ่งชาติที่เข้ามาติดต่อกับเราก็ได้แก่ชนชาติดัชหรือฮอลันดาค่ะครึ่งทางแล้วนะคะนักเรียนมาดูคนที่4กันบ้างค่ะคนนี้บอกชื่อไปไม่รู้จักคุ้นกันหรือเปล่าแต่ว่าถ้าบอกว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชในสมัยของหนังเรื่องอะไรอ่ะอ๋อเจ้าอ่ะเรื่องอะไรนะบุพเพสันนิวาสสมเด็จพระนารายมหาราชค่ะนักเรียนอันนี้นักเรียนน่าจะพอคุ้นกันบ้างเนาะสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยเป็นพระราชโอรสของสมเด็จพระเจ้าประสาททองนะมีระยะเวลาที่ครองราชทั้งสิ้นนาน32ปีซึ่ง32ปีที่พระองค์ครองราชเนี่ยก็นับว่ามีพระราชกรณียกิจที่ค่อนข้างสำคัญเลยทีเดียวค่ะประการแรกเลยนะคะด้านการขยายอำนาจทางการเมืองในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยเราได้มีการทำสงครามกับอาณาจักรล้านนานะคะและเราก็ได้เชียงใหม่มาเป็นเมืองขึ้นค่ะความสัมพันธ์กับต่างประเทศกันบ้างนะคะในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชเนี่ยเราได้มีการส่งคณะทูตเดินทางไปเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศฝรั่งเศสนะคะซึ่งตอนนั้นก็ตรงกับสมัยของพระเจ้าหลุยส์ที่14นะคะซึ่งคณะทูตที่เดินทางไปเนี่ยก็ได้แก่พยาโกสาธิบดีนะคะหรือท่านชื่อว่าปานค่ะในหนังเรื่องบุพเพสันนิวาสก็จะมีการกล่าวถึงตรงนี้ด้วยนะคะถ้าใครยังพอจำกันได้ทางด้านวรรณคดีนะคะก็เกิดวรรณคดีที่สำคัญขึ้นในสมัยของพระนารายณ์รวมทั้งเกิดกวีเอกของกรุงศรีอยุธยาอีกหลายท่านเลยค่ะที่เรารู้จักกันนะคะก็ได้แก่สมุโคตรคำฉันท์แล้วก็เรื่องจินดามณีซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นแบบเรียนเล่มแรกของไทยกันเลยค่ะเรียนลำดับถัดมานะคะทางด้านวิทยาการแขนงต่างๆของตะวันตกในสมัยของสมเด็จพระนารายณ์เนี่ยได้มีการโปรดให้สร้างพระราชวังนารายราชนิเวศขึ้นที่จังหวัดลพบุรีนะคะซึ่งพระราชวังแห่งนี้ก็ได้เรียนแบบการสร้างในรูปแบบของสถาปัตยกรรมตะวันตกค่ะและสุดท้ายนะคะบุคคลสำคัญในสมัยอยุธยาอันนี้มากันเป็นกลุ่มเลยทีเดียวค่ะนักเรียนก็คือกลุ่มชาวบ้านบางระจันแต่ตรงนี้นะคะเวลาหมดเดี๋ยวนักเรียนจะเรียนเนื้อหากันเยอะจนเกินไปเพราะฉะนั้นในเรื่องของชาวบ้านบางระจันเนี่ยครูขอมอบหมายให้นักเรียนไปสืบค้นมาเป็นการบ้านนะคะนักเรียนจะสืบค้นจากที่ไหนก็ได้จะถามจากคุณพ่อคุณแม่จะค้นหาจากหนังสือก็ได้หรือจะเซิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตก็ได้เช่นกันนะคะครูขอประวัติชาวบ้านบางระจันมีใครบ้างและเขามีความสำคัญอย่างไรทำไมถึงถูกจารึกชื่อเอาไว้ในประวัติศาสตร์ไทยนะคะตรงนี้ไม่น่าจะยากจนเกินไปนักนะคะงานที่ให้นักเรียนทำก็คือให้นักเรียนไปสืบค้นและเขียนสรุปลงมาในสมุดนะคะเมื่อได้คำตอบแล้วก็ให้นักเรียนถ่ายภาพให้ชัดๆแล้วส่งลงใน Open Chat ส่งงานกลุ่มค่ะตรงนี้ก็คงจะไม่ยากจนเกินความสามารถของนักเรียนนะคะประวัติชาวบ้านบางระจันเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวนิดนึงนะคะขอให้นักเรียนสรุปมาแบบย่อๆโดยที่มีใจความสำคัญครบถ้วนไม่ต้องลอกมาทั้งหมดนะคะเดี๋ยวจะเมื่อยมือสรุปงานชิ้นนี้นะคะนักเรียนอาจจะปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยช่วยสรุปด้วยก็ได้นะคะเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะ
วันนี้นะคะครูก็ต้องขอลาไปก่อนชั่วโมงหน้าเราจะมาพบกันอีกค่ะสำหรับเนื้อหาเรื่องภูมิปัญญาไทยในสมัยอยุธยาวันนี้นะคะขอให้นักเรียนทุกคนโชคดีและก็ตั้งใจทำงานที่ครูมอบหมายค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ